ขาอยู่โลกเดียวกับเราก็มาถามโลกเดียวกับเราเนี่ยแหละเขาจะเน้นพื้นที่เกาะที่คุยกันไปแล้วอะฮะอย่างคือตัวเขาเองคงจะไปอยู่เกาะแล้วก็เลิกยุ่งกับโลกนี้ประเทศไทยเลยไม่เขาว่างานมา2ปีแล้วพี่เราก็ต้องเห็นใจเขานะเพราะมันการท่องเที่ยวมันแบบคุณนี่แหละคุณเกาะคุณกระบาดซาขี้แมวเนี่ยนะควรจะไปอยู่เกาะไหนสักที่นะการท่องเที่ยวมันซบไป2ปีเนี่ยเขาก็ต้องแบบหาแบบต้องหางานทำอะต้องแอคชั่นน่ะต้องทำยังไงอะไปเอาเราไปบริหารงานพีทีดีกว่าพีทีมันดีอยู่แล้วไม่ต้องทำแล้วมันไปของมันอยู่แล้วเดี๋ยวเชื่อหน้าตกกระป๋องต้องทำผลงานให้เห็นคือมันตรงข้ามกันไงเขาอยู่ท่องเที่ยวที่โปรโมทให้คนป่วยเข้ามาเยอะๆกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะไอ้กระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักเนี่ยนะก็พยายามจะหางบประมาณมาจัดการนี่เนี่ยคือลูกน้องตัวเองไปสร้างเรื่องไว้นะลูกพักไปสร้างเรื่องไว้แล้วหัวหน้าพักมาจัดการมันขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่หรอกมันสมดุลกันไงไม่งั้นงานมันไม่มีมันจะได้ต่างคนต่างมีงานทั้งสองกระทรวงรับส่งเนาะรับส่งอีกคนเข้ามาอีกคนก็จัดการอย่างเงี้ยคุณก็ถ้าคนตายบ้านเมืองว่าตายไม่เป็นไรแต่นายกก็บอกไม่เป็นไรฟรีๆเดี๋ยวดูแลให้หมดกูไม่มีเงินพอกูมาอีกนี่มันร้อยโทรช่องบกนี่มีที่ไหนฝรั่งมาก็ฟรีนะพม่งพม่าเขมรเราแล้วฟรีหมดการต่อสู้แบบช่องบกนี่หว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ชัยพันธ์คุณโสภณแล้วก็ดิฉันกรองทองค่ะทำไมวันนี้ต้องอธิบายว่าทำไมต้องกลับมาสวมโหมดสวมหน้ากากอีกครั้งใช่ใช่ทำไมอ่ะเพราะผมติดเชื้อโอลแมนเดี๋ยว พูดดีๆ ใจเย็นใจเย็น ใจเย็นนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพูดคำว่าแก่ออกมาแบบยอมรับตัวเองแบบเป็นโอแมนนะฐานะกำนันไม่มันเป็นอีกไม่กี่วันเป็นพยานเลยไหมมันเป็นไม่กี่วันเพิ่งเป็นเหรอโรคเนี้ยเหรอโรคจุกเข่าโรคโอแมนเนี่ยนะเรารักษาหายไหมก็สองสามวันที่ก็หายเองเดิมกับยังเดิมก็จะเป็นอะไรนะยังเอสฮาร์ดอีกยังโอนก็เดี๋ยวคนตกใจที่โสดเป็นอะไรไปอะไรไปรุ่นรุ่นยศสมบูรณ์สมบันมานอนไม่เคยเทียงพอใช่ไหมก็เป็นไข้หวัดสายพันธุ์โอลแมนแต่ว่าตรวจ ATK แล้วเป็นลบปลอดภัยแต่ก็เพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องยอมหวัดมาแพร่กระจายคนอื่นเขาอ๋อเขาห่วงเราเนี่ยใช่คือยังไงเนี่ยนะหนีไม่รอดอยู่แล้วอันนี้ไม่รอดอยู่แล้วประเทศนี้เขาบอกหมดแหละใช่ตั้งแต่ขอทานยันนายกใช่เที่ยวนี้นะรอบที่ work from home นี่นะเดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันเดี๋ยวธนกรบอกตอนนี้ฟังจะฟังอะไรนะไม่เชื่อนายกนะเชื่อธนกรแล้วธนกรพูดเยอะกว่านายกอีกตอนนี้ถามว่าธนกรเคยไปเจอที่บ้านป่าไรต่อป่ะตั้งแต่ปีใหม่มาเคยไปเจอได้ไงโอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้เชื่อได้อีกคนที่ต้องเชื่อสนิทใจก็คือแลมโบใช่คือเขาบอกแล้วว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องห่วงนะพันธมิตรคือตายตาหลับคือร้อยโทช่องบกเนี่ยเขาอยู่ที่ป่าร้อยต่อใช่ไหมที่ในบ้านร .1 ใช่ไหมถามว่าธนกรเคยเข้าไปเหยียบที่นั่นไหมเคยเห็นหน้าเห็นตาไหมเพราะเขาข้าอยู่ข้ามปีไปแล้วเขาไปอยู่เขาบอกว่าเฮ้ย work from home นะแต่วันที่4ถึง14ใช่ธนกรไม่เคยไปเหยียบย่าไปนั้นเลยเขาไปที่ไหนล่ะอ๋อแต่เขาเป็นโฆษกพูดแทนใจตลอดเลยนะตลอดเลยโฆษกเนี่ยก็เป็นแค่รับเฮ้ยพูดอย่างนี้นะเขาจะมีสองคนใช่ไหมธนกรกับตั้นแลมโบเองพูดตามนี้เองอย่าพูดอะไรพูดไปอย่าให้เสียแล้วกันให้นายเสียพูดให้นายดีไว้ใครจะมันแหลมมาไม่ได้เลยใช่แล้วพันธมิตรก็นอนตายตาหลับแล้วเพราะต่อไปนี้หมู่บ้านเชื้อแดงทั่วประเทศเนี่ยนะเขาจะจัดงานทุกวันที่13จุดเทียนเขาจะปกป้องสถาบันชาติศาสนาประมาณก็ตัดพูดเหมือนที่เราเคยพูดอ่ะปกป้องจากใครฮะปกป้องจากใครมันก็ไม่รู้แต่มันก็เราเนี่ยไม่ต้องยุ่งแล้วเขาเนี่ยเขาส่งไลน์ให้นักข่าวตลอดเลยด็อกเตอร์เสกสกลเนี่ยพวกแบบเสื้อแดงกับใจอะไรเนี้ยเขาส่งทั้งคู่ไม่ใช่เหรอจะด็อกเตอร์ทั้งคู่ใช่เป็นคนมีวุฒิมิเตอร์แน่นอนนะคือถ้าได้มากกว่านี้นะมิเตอร์แน่นอนนะมีเขาจะใส่มายมกอีกด็อกเตอร์เตอร์อะไรไม่ไฮเตอร์นะถ้ามันมีเยอะกว่านี้เขาคงใส่ได้อีกไม่ไฮเตอร์นะหรืออีเตอร์นะใช่แล้วด้วยความที่นายก work from home ใช่ไหมก็เลยมีข่าวลือเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะว่านายกเป็นโควิดก็คุณธนกรก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่เขารู้ได้ไงฮะเขารู้ได้ไง
คงเอาถ่ายรูปไอ้ ATK มาให้ดูหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ล่ะเขาเป็นหมอว่าไม่ว่าปฏิเสธคือนายกเนี่ยฮะเขาเป็นหมอไม่ได้เป็นหมอเคยไปเจอด้วยตัวเองไม่มีใครเป็นหมอด้วยที่ทำงานกันอยู่เนี่ยนี่เคยไปเจอด้วยตัวเองเปล่าล่ะแหมเราก็ไม่รู้ว่าทีมงานเขามีลำดับชั้นการสั่งการกันยังไงอ่ะก็อดีตร้อยโทช่องบกเขาอยู่ในรอหนึ่งอ่ะนี่เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เนี่ยนะเรื่องอย่าไปตอกย้ำเรื่องร้อยโทช่องบกช่องบกพลเอกคนพูดกันเยอะพันลบเนี่ยกับเพื่อไทยเนี่ยเขาเคลียร์กันไปแล้วนะแต่เรื่องพลเอกพันลบกับร้อยโทช่องบกเนี่ยยังไม่เคลียร์นะยังไม่เคลียร์ยังคาใจอยู่จนถึงตอนนี้ถึงไม่กล้าออกมาไงเออเรื่องเพื่อไทยเขาจบไปแล้วเขาเคลียร์ทำความเข้าใจกันไปแล้วอารมณ์ดีมากเลยเรื่องนี้เขาบอกยังเป็นสมาชิกอยู่เขายังไม่ได้ไล่อันนั้นจบไปแล้วอันนั้นจบอันนั้นจบแต่ก็สื่อนั่นก็พยายามตีประเด็นขึ้นมานะโอ้พูดทั้งวันทั้งคืนนะแต่เรื่องร้อยโทช่องบอกไม่พูดสักแอนเลยไม่พูดเรื่องสมรภูมิช่องบอกเลยใช่ไม่เคยพูดเลยอ้ามันเกิดไม่ทันเอ้าอ้างง่ายไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องเดี๋ยวงั้นเราพูดทุกวันเผื่อว่าพอนายกออกจาก work from home แล้วจะมีคนไปถามให้เราฟังบ้างแน่นอนแต่ทีนี้เรื่องของสถานการณ์ต้องถามแน่นอนในสภาก็ไม่รู้เนี่ยที่เงียบๆไปเนี่ยไปหานายทหาร2นายที่ลืมไว้ในบังเกอร์หรือเปล่าที่พูดเรื่องจริงหรือเปล่าครับที่ท่านเห็นมาก่อนแล้วหรือดีไม่ดีอาจจะพาไปสภาก็ได้เดี๋ยวไปแถลงข่าวในสภาไงใช่ใช่แล้วอย่าลืมด้วยเนี่ยกุมภาพันธ์นี้ฝ่ายค้านเขาจะเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมตินะเราก็ไม่รู้ว่าประเด็นนี้เนี่ยจะกลายเป็นแบบหมัดเด็ดหมัดน็อกอะไรที่เขาจะเอามาพูดหรือเปล่าเนี่ยไปแถลงข่าวในสภาเลยเหรอแบบที่ศิระพาลุงพลมาใช่ต้องอย่างนั้นแหละอย่างนั้นเลยต้องเปิดตัวอลังการนะต้องเปิดตัวอลังการแบบนั้นนะเขาเป็นทหารผ่านศึก2คนใช่ไหมสมควรรับเกียรติใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเขาก็บาดเจ็บสาหัสเขาไม่รู้ได้สองคนนั้นได้เหรียญดามาได้เปล่าแต่นายกได้แล้วจะได้หรอกนายกไม่ได้ไปแล้วคุณไม่ได้ใช่ไหมเป็นคนที่โลกลืมเพราะเขาบาดเจ็บซะก่อนบาดเจ็บคนที่เอาตัวรอดไม่ได้ได้เหรียญแทนนี่ดีแหละเรื่องนี้เหรียญอตรอย่างนั้นอ่ะอตรไม่ใช่อตกด้วยนะอตรอตรไม่อันตรายนะไม่ใช่อันตรายเอาตัวรอดเหรอแหมอ่ะแต่ว่าเราจะรอดส่วนพวกเราเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะคะเพราะว่าไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ค่ะทะลุ 5,000 ไปแล้วค่ะกิ๊บจ้อยหรอแล้วก็บอกจริงๆมันเยอะกว่านี้ถามเนี่ยนะบ่เฮ้ยตกลงมีคนรับผิดชอบไหมจะมีคนรับผิดชอบไหมใครรับผิดชอบก็เขารักษาให้ฟรีอยู่แล้วนี่ก็ผมถามในปีที่แล้วอ่ะก็เขาอุตส่าห์บอกว่าท่านเปิดประเทศเนี่ยนะท่านเปิดให้เที่ยวเนี่ยนะถ้ามันระเบิดระเบ้อขึ้นแล้วถามว่าหน้าไหนจะรับผิดชอบก็เนี่ยก็นี่ไงก็ปิดยังไงตังปิดยังไงไม่มาแล้วห้ามมาแล้วตอนนี้เออแล้วเจ็บป่วยก็รักษาแล้วแค่นั้นเจ็บป่วยเขาก็รักษาเขาก็มีควอรันทีนมีโรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็เตรียมเป็นหมื่นเตียงนะกรุงเทพกทมต้องให้เขารับผิดชอบเลยเขาก็รักษาให้อยู่แล้วเรื่อง work from home ผมก็ไม่กล้าสู้หน้ามาเจอคำถามมากกว่าไอ้เรื่องโควิดพอจะแอลแอมได้แต่เรื่องร้อยโทช่องบกนี่คงจะลำบากหน่อยก็เลยสวมร้อยก็หลบไปเลยพี่ก็เมาเขาไปเพราะว่าเขาว่าสั่งให้ work from home ก่อนที่จะมีเรื่องร้อยโทช่องบกนะไอตอนหลังจากปีก่อนปีช่วงปีใหม่เนี่ยนะวันที่4นะยังไม่ระบาดเยอะเขาสั่งทำไมก็คาดคะเนจากหมอไงฉากทัดฉากทัดที่หมอบอกไงว่าถ้าเลวร้ายที่สุดอะทะลุวันละ 30,000 เขาก็เชื่อหมอฮะเป็นผลจากการตัดสินใจของใครโอ้มันหลุดรอดออกมาจากเทสเซนโกก็ไม่ได้อ่ะพูดจริงไหมพอกลับไปจะปล่อยเปิดกันดูกาฬสินธุ์ดินะดูบนดิทีนี้พวกนี้พอระบาดมันก็ระบาดข้ามจังหวัดไปอีกไปดูกทม.ดิตอนนี้50กว่าขนาดปิดแล้ว55จังหวัดเจ้าตัวนี้ใช่ไหมห้าเราอันดับที่13แล้วอ่ะเราอันดับที่13ของโลกแล้วนะใช่ใช่ใช่วันก่อนเราคุยกันอันดับที่15ใช่เราต้องขึ้นมาเรื่อยๆอุ้ยเราต้องท็อป10อยู่แล้วโชว์ท็อป10เราต้องวันนี้เรามีโอกาสได้แซงสิงคโปร์แน่นอนเพราะสิงคโปร์นำหน้าเราไงอิสราเอลสิงคโปร์สิงคโปร์อิสราเอลอันดับ7ใช่ไหมสิงคโปร์12เรา13เหรอฮะเรานี่รับรองแซงทั้งสิงคโปร์ทั้งอิสราเอลได้เลยไปอยู่อันดับ11ก่อนแล้วก็อันนี้คือสะสมโอมิครอนใช่ไหมโอมิครอนอย่างเดียวสะสมโอมิครอนใช่ไหมใช่ใช่ก็ดูอังกฤษเจ็บคนเท่าไหร่กันวันสองแสนกว่ารายอ่ะวันหนึ่งเป็นแสนแสนคนกี่คนโอมิครอนเยอะสองแสนกว่ารายเพราะเราเป็นต้องไม่ได้แล้วมันน้อยกว่านี้ได้ไงเราไม่ได้ท็อป10ไม่ได้ต้องได้เพราะว่าอย่าสิใจคอไม่ดีใจคอเดี๋ยวต้องรีบไปตัดผมฝีมือของลุงนี่ธรรมดาที่ไหนก็นี่ค่ะวันนี้5,000
775รายนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่แล้วก็วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น11รายนะคะซึ่งในการประชุมสบคชุดใหญ่วันพรุ่งนี้ก็มีรายงานว่าในส่วนของสปกสบคเนี่ยเขาจะเสนอมาตรการเข้มคือจะให้เข้มข้นขึ้นกับร้านอาหารกึ่งผับบาร์ที่ฝ่าฝืนมาตรการโควิดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ที่มันมีการระบาดเยอะเนี่ยก็มาจากร้านอาหารกึ่งผับบาร์นี่แหละคือเป็นผับบาร์แต่ว่าไม่มีดนตรีจะกินเหล้าหลอกเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็ไม่มีมาตรการที่ดีพอก็ทำให้ในหลายๆจังหวัดเนี่ยปาร์ตี้กันเข่าชนเข่าใช่ไหมที่อาจารย์บอกนั่งกันเข่าชนกันหมูกระทะก็เต็มเลยที่ไปก็คนเต็มเหมือนกันใช่ใช่เขาก็ถือว่าดื่มเบียร์ได้ดื่มเหล้าเหมือนกันสปก.สบค.เขาก็เลยจะเสนอมาตรการเข้มก็คงจะเรียกว่าจะมีมาตรการเอาผิดกับร้านอาหารพวกนี้ใช่ไหมโทษคือตลอดก็ตัวเองเป็นคนเปิดเองอ่ะไม่ระมัดระวังเขาเตือนแล้วเปิดให้ขอให้เขาเปิดเขาจะมาว่าโทษเขาอีกยังไงผู้ว่าเขาบอกเปิดแล้วขอให้ระมัดระวังไม่ระวังกันเองกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วตบเข่าฉาดกูว่าแล้วกูว่าแล้วอย่างที่กูว่าแล้วดีนะเนี่ยรอดไม่งั้นกูเป็นแพ้แน่นอนเลยค่ะแล้วก็ว่าสื่อเลยรอดตัวไปได้นะไม่กล้าเขารู้ทางไงรู้เชิงไงบอกปูนแพ้มาหลายรอบแล้วนะก็นี่แหละเพราะว่าตำรวจไงตำรวจอ่ะมักจะรู้ทางหนีทางไล่ใช่ไหมความที่พ่อเมืองหลวงเขาเป็นตำรวจมาก่อนเขาก็เลยจะเป็นนกรู้เบิร์ดโนแบบคุณเฉลิมอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนนอกจากนี้ผับบาร์สถานบันเทิงนะคะผับบาร์คาราโอเกะก็มีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีกหลังจากที่กลางเดือนนี้จะให้เปิดได้แล้วนะคะก็สปกสบคเมื่อวานนี้พลเอกสุพจน์มาลานิยมก็บอกแล้วว่ามีการพิจารณาประเมินแต่ก็ดูแล้วน่าจะมีแนวโน้มว่าต้องเลื่อนไปผมถามคุณนุ๊กหน่อยพูดกันตรงๆว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะมันอันตรายกับผับบาร์ไหมทำเนียบรัฐบาลมันอันตรายกับผับบาร์ไหมอันตรายแต่เขาก็ฉีดวัคซีนกันครบหมดแล้วนะทำไมร้อยโทช่องอดีตร้อยโทช่องบอกไม่กล้าเข้าไปทำงานล่ะเขาอาจจะอยากทำให้เป็นตัวอย่างหรือเปล่าว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาหลบหน้าหลบตาไม่มีเหตุผลอย่างอื่นคือทำเนียบน่ะในตึกบัญชาการน่ะไม่ให้ใครเข้าก็ได้ใช่ป้องกันได้ทุกอย่างทุกชนิดแหละใช่ใช่ไหมข้าราชการที่ไม่เกี่ยวข้องหนังสือหนังหาก็วางไว้แล้วตัวเองก็เดินไปหยิบไปเซ็นทำอะไรได้ทั้งนั้นน่ะใช่คือจริงๆแล้วนายกมติไม่ควรทิ้งทำเนียบใช่นะคือย้ำวิกฤตอย่างนี้นะมันสะท้อนเห็นว่าความเป็นผู้นำเนี่ยของแท้ของเทียมไงหรอหรือเขาไม่ผ่านสองภูมิแล้วมีโชคชนแล้วคุณมากลัวอะไรกันฉีดไปสามเข็มด้วยก่อนคนอื่นชาวโลกชาวบ้านก็ด้วยเขาตั้งใจให้เป็นตัวอย่างไงเพราะว่าสั่งไปแล้วว่าเอกชนถ้าจะไม่มีความจำเป็นนะให้ work from home ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากให้เป็นตัวอย่างว่าเอกชนนี่ไง work from home เอกชนเปิดเลยเข้าดาวเปิดเลยเอกชนห้างบริษัทไอวินช่างมันไอวินช่างมันเอกชนเปิดเลยยังไงเออนี่ไงทะลุ 5,000 แล้วนี่ไงวันนี้ทะลุ 5,000 แล้วพัทยงพัทยานี่กลัวต้องถามว่าตกลงเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอย่างไรไม่ต้องเจ็บป่วยมาเดี๋ยวเรารักษาให้ทำอะไรแล้วก็ก็รู้กันอยู่แล้วยังไงก็ต้องเป็นเงินกู้ยังเหลืออยู่ 200,000 กว่าล้านเดี๋ยวก็แจกอีกเดี๋ยวแจกหมดแล้วแต่ก็ไม่เหลือแล้วมั้งไปแล้วที่กู้มารอบล่าสุดนายก็บอกยังเหลืออยู่ 200,000 กว่าล้านอ่ะมันจ่ายไปโครงการอะไรไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วก็นี่ไงกู้ 500,000 รอบล่าสุดยังเหลือ 200,000 กว่าล้านคลังบอกมันแจกอีกโอ้นี่ก็คล่องมือคล่องคออย่างนั้นน่ะแล้วก็เมื่อวันก่อนก็เคาะงบปี66ไปแล้วไงครม.พิจารณางบปี66ไปแล้วโอ้ 3.185 ล้านบาทก็เคาะงบไปแล้วเตรียมอีกละเตรียมทำงบแม็กเขาดูแลไม่ใช่ว่าเขาแบบปล่อยให้ติดเชื้อแล้วไม่ดูแลเขาดูแลหรอกคืออะไรไหมเขานี่ดีแต่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีโอครอนเยอะๆใช่ไหมติดเชื้อใช่ไหมฉุกเฉินอีกต่อไปต่อฉุกเฉินอีกสบายๆแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่านี่เวฟ5มาแล้วบอกเขาจะเลิกมาไม่รู้กี่รอบแล้วนะฉุกเฉินตลอดคือเขาสบายๆคือตีกินได้ตลอดไงฉุกเฉินได้อีกใช้เงินเดือนไม่ต้องมีการตรวจสอบคล่องมือคล่องตัวและคล่องคอก็นี่ไงก็เวฟ5มาแล้วหลายคนก็ฟันธงว่าเนี่ยอะไรนะนี่5แล้วเหรอเวฟ5แล้วของเรานี่นะใช่ที่อื่นเขาเพิ่ง3เพิ่ง4เองนะอินเดียเพิ่ง3เองแล้วอืม
เราทำไมเราไม่เป็นรองใครเลยในเรื่องพวกนี้นะไม่แล้วก็เบฟห้ายังเบฟห้าถือเป็นกลุ่มแรกนี่นะแนวหน้าของโลกเลยนะค่ะเพราะไม่มีที่ฝรั่งเศสเป็นแค่กลุ่ม4จีนเมืองอะไรไม่รู้ติด3คนก็ปิดเลยใช่ล็อกดาวน์ทั้งเมืองที่ไหนไม่มีกลุ่ม6นะอิสราเอลแค่กลุ่มเสียงนะรอบเสียงนะทำไมรอบ5แล้วอ่ะเนี่ยไงหมออธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์นี่แหละที่บอกว่านักวิชาการด้านสถิติจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้ระบุสถานการณ์ของไทยเข้าสู่ระลอกที่5แล้วใช่โดยดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้อิสราเอลอันดับ1ของโลกเลยนะเดลต้าคราวที่แล้วมัน4ใช่แล้วตอนนี้เพราะนั้นเพราะโอไมครอนมาก็เปลี่ยนละฝรั่งเศสก็รอบ4ของเรามาก่อนอังกฤษก็4ของเรานี่ทำไมเรานี่สุดยอดเรื่องพวกนี้เร็วเราต้องนำหน้าเขาสิประเทศเราพัฒนาแล้วเราก็หมอบอกงี้นะคะบอกว่าก็คืออยากให้ประเมินตัวเองถ้าพบอาการผิดปกติปวดเมื่อยไม่สบายขอให้ตรวจ ATK ทันทีแล้วก็ให้กักตัวงดไปในที่ชุมชนโดยทางกรมการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เรามีการเตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยโอมิครอนในทุกระดับทั่วประเทศ 52,300 เตียงต่อวันนะคะส่วนตัวเลขผู้ป่วยเนี่ยตอนนั้นที่เขาเคยฉากทัดใช่ไหมพี่เมื่อตอนสิ้นปีอะฉากทัดเนี่ยสูงสุดก็คือวันละ 30,000 ใช่ไหมคะต่ำสุดเนี่ยคือ 15,000 นะคะนี่คือต่ำสุดอันนี้คือที่บอกว่าคุณหมอออกมาบอกส่วนยารักษาขณะนี้ยังใช้ฟาวิพิราเวียเป็นหลักส่วนยาแพคโลวิดจะเข้ามาปลายกุมภาหรือต้นมีนาส่วนโมนูพิราเวียพร้อมส่งแล้วอยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสารรับรองกับอย.นี่ว่านายกยันประชาชนป่วยโควิดทุกสิทธิ์รักษาฟรีเห็นไหมพูดได้แค่นี้ก็บอกแล้วว่าเจ็บป่วยมาเขาก็ดูแลจะถามว่าเขาไม่รับผิดชอบอะไรเนี่ยเขารักษาเขาอิ่มใจที่เขาได้ช่วยเจ้าสัวไงค่ะใช่ไหมเขาได้ช่วยเจ้าสัวงานเขาดาวไงอ๋อๆๆๆๆเขายังเขาดาวกันอยู่ขายเบียร์ได้ขายของสบายเปิดโอ้โหทั้งวันทั้งนี่ไหมใช่ไหมแล้วก็อะไรวันนี้อังกฤษนี่นะอังกฤษประเทศเดียวนะที่มีประชากร61ล้านคนเท่ากับเรานะแค่เรานะติดเชื้อ330,000รายใช่ไงทางที่อังกฤษเขาก็ฉีดวัคซีนกันไปเยอะ330,000รายอันนี้วันนี้อเมริกา500,000กว่ารายใช่ไหมแล้วไทยสองไทยมีจากเท่าไหร่กันไทยนี่เราแค่จิ๊กจ้อย 5,000 กว่าถูกต้องไม่กระเทือนเทียบปริมาณคนกับเทียบที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว 5,000 กว่าเดี๋ยวขอดูตัวเลข ATK กูได้อีกเยอะกูเงินอีกเยอะอ๋อขอดูตัวเลข ATK ก่อนนะมีตัวเลข ATK ให้เราดูหรือเปล่าไม่มีแล้วไม่มีเขาบอกว่าตัวเลข ATK อ่ะถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปนับรวมเก็บเงียบก็ไม่ต้องไปนับรวมตัวเลข ATK นี่ไงเอาขึ้นมาให้แล้ว ATK วันนี้1,079วันนี้นะ1,079ถ้าเอาไปรวมกับ 5,700 ด้วยนั่นน่ะ 6,000 จะ 7,000 อยู่แล้วต่อวันนะคะก็ส่วนสบคชุดใหญ่ที่บอกจะประชุมกันวันพรุ่งนี้ค่ะก็ทางเรื่องของเพิ่มมาตรการเข้มกับร้านอาหารกึ่งผับบาร์ใช่ไหมคะอาจจะมีบทลงโทษด้วยนะคะเลื่อนเปิดสถานบันเทิงนอกจากนี้ทางสาธารณสุขก็จะเสนอเลื่อน Test and Go ไปก่อนนะคะก็คือเรื่องเข้าต่างชาตินักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่เดินทางกลับมาเมืองไทยเนี่ยต้องกักตัวแล้วจะไม่มีระบบ test and go นะคะแล้วก็ท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวยังคงจะเสนอเพอร์เจอร์เหมือนเดิมเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เปิดอีกยังไม่เคล็ดเปิดอีกไม่คือเขาคงมองว่าเปิดพื้นที่แซนด์บ็อกซ์เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นทางเลือกในการกักตัวไงคะเผื่อนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวแล้วก็แบบโอ๊ยต้องกักตัวแล้วก็ไปอยู่ตามพื้นที่แซนด์บ็อกซ์อย่างน้อยเนี่ยประเทศไหนฮะประเทศไหนไม่ทราบเขาก็ยังคิดว่าแบบฝรั่งอยากมาเที่ยวเมืองไทยนี่สเปนก็แสนกว่าอิตาลีก็แสนกว่าเยอรมันก็เกือบแสนฝรั่งเศส200,000นี่นะเขาจะเปิดสมุยนี่เปิดไปให้โดนเตะอีกต่างหากเขาบอกว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะเขาเป็นใครนะคนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช่ตอนจบของปัจจุบันทีไม่สิตอนนี้ในฐานะของรัฐมนตรีท่องเที่ยวก่อนสิจะเสนอเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือว่าแซนด์บ็อกซ์เพิ่มนะคะซึ่งจะเน้นพื้นที่เกาะเขาอยู่โลกเดียวกับเราป่ะถามโลกเดียวกับเราเนี่ยแหละเขาจะเน้นพื้นที่เกาะที่คุยกันไปแล้วอะฮะอย่างคือตัวเขาเองควรจะไปอยู่เกาะแล้วก็เลิกยุ่งกับโลกนี้
ประเทศไทยเลยไม่เขาว่างงานมา2ปีแล้วพี่เราก็ต้องเห็นใจเขานะเพราะมันการท่องเที่ยวมันแบบคุณนี่แหละคุณเกาะคุณกระบาดซาขี้แมวเนี่ยนะควรจะไปอยู่ก่อนสักที่นะการท่องเที่ยวมันซบไป2ปีเนี่ยเขาก็ต้องแบบหาแบบต้องหางานทำอ่ะต้องแอคชั่นน่ะต้องทำยังไงอ่ะไปเอาเราไปบริหารงาน PT ดีกว่าPT มันดีอยู่แล้วไม่ต้องทำแล้วมันไปของมันอยู่แล้วเดี๋ยวเชื่อหน้าตกกระป๋องต้องทำผลงานให้เห็นคือมันตรงข้ามกันไงเขาอยู่ท่องเที่ยวที่โปรโมทให้คนป่วยเข้ามาเยอะๆกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะไอ้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะก็พยายามจะหางบประมาณมาจัดการนี่เนี่ยคือลูกน้องตัวเองไปสร้างเรื่องไว้นะลูกพักไปสร้างเรื่องไว้แล้วหัวหน้าพักมาจัดการมันขัดแย้งกันหรือเปล่าไม่หรอกมันสมดุลกันไงไม่งั้นงานมันไม่มีมันจะได้ต่างคนต่างมีงานทั้งสองกระทรวงรับส่งเนาะรับส่งกันได้อีกคนเอาเข้ามาอีกคนก็จัดการอย่างเงี้ยคุณก็ถ้าคนตายบ้านเมืองว่าร้ายไม่เป็นไรแต่นายกก็บอกไม่เป็นไรฟรีเดี๋ยวดูแลให้หมดกูไม่มีเงินพอกูมาอีกนี่มันร้อยโทรช่องบกนี่มีที่ไหนฝรั่งมาก็ฟรีนะพม่าเขมรเราแล้วฟรีหมดการต่อสู้แบบช่องบอกนี่หว่าม้าอาลีเข้าใจป่าล่ะแล้วก็มีข้อมูลจากทางนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานะคะคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบอกว่าขณะนี้เราพบโอมิครอนเราอยู่กับโอมิครอนในประเทศไทยเนี่ยประมาณ5สัปดาห์แล้วแล้วก็พบแล้วว่ามันกระจายเร็วกว่าเดลต้าถึง3เท่าใช่ไหมคะหมอประสิทธิ์บอกว่าวัคซีนที่ฉีดทุกชนิดเนี่ย2เข็มไม่พอในการป้องกันโอมิครอนซึ่งทั่วโลกเริ่มออกมาประกาศเร่งฉีดเข็มกระตุ้นแล้วส่วนยารักษาตระกูลยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียแล้วก็โมนูพิราเวียก็ยังได้ผลดีความน่ากังวลใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือมันระบาดเร็วซึ่งต้องระวังการกลายพันธุ์ที่อาจไม่พบในจุดที่ทำให้โรครุนแรงแม้ตามหลักการแล้วจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยแต่ก็ต้องระวังนะคะเมื่อติดเชื้อมากก็จะพบสัดส่วนของผู้ที่มีอาการรุนแรงได้มากขึ้นด้วยนะคะหมอประสิทธิ์บอกว่าเชื่อว่าไม่เกิน1สัปดาห์นี้ไทยจะพบการติดเชื้อใหม่ทะลุ 10,000 รายแน่นอนและภายในปลายเดือนมกราคมนี้จะเห็นตัวเลขวันละ 20,000 ถึง 30,000 รายเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณหมอพูดด้วยความเชื่อมั่นแต่ควรจะไปพูดให้ร้อยอดีตร้อยโทช่องบกฟังดีกว่านี่ไงเขาก็เลยคือเขาคงยังหาตัวนายกไม่เจอไงเพราะ work from home เป็นประธานสบคไงก็เขาก็เลยต้องมาพูดเนี่ยพูดให้สื่อฟังแล้วเผื่อนายกจะเปิดดูชวนคิดชวนคุยหมอประสิทธิ์อยู่ในสบคใช่ไหมล่ะหมอประสิทธิ์อยู่ในสบคได้เรียกใช้ใช่ไหมคะก็ไปพูดที่สบคสิบอกให้เลขาธิการสมชเนี่ยไปบอกให้อดีตร้อยโทช่องบกว่าเฮ้ยเป็นอย่างนี้แล้วนะเขาถึงว่านายกเนี่ยจะขอประเมินเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะขอประเมินอีกสัก4สัปดาห์ประเมินอะไรอีก4สัปดาห์เนี่ยธนกรบอกงี้ธนกรบอกว่ารัฐบาลจะประเมินสถานการณ์การติดเชื้อระลอกหลังปีใหม่ขอเวลา4สัปดาห์2สัปดาห์แรกเนี่ยประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อก่อน2สัปดาห์หลังจะประเมินผู้ป่วยอาการหนักและอัตราการเสียชีวิตก่อนจะตัดสินใจปรับมาตรการต่างๆขอ4สัปดาห์คุณจะไม่ต้องมีปัญหานี้เลยถ้าคุณได้เปิดประเทศอย่างที่เราบอกแล้วคุณยังไม่เปิดให้มีท่องเที่ยวช่วงปีใหม่อย่างที่เราบอกตอนที่เราบอกเราถามว่าถ้ามันเป็นปัญหาแล้วโอเคคุณทำไปแต่ว่าถ้ามีปัญหาแล้วคุณจะใครรับผิดชอบแล้วจะรับผิดชอบยังไงไม่ต้องนี่ไงรักษาฟรีไม่ต้องไม่มีเขาก็ย้ำมาแล้วไงรักษาฟรีรักษาฟรีแล้วจะเอาไว้ทำซากอะไรไว้อย่างเงี้ยเอาไว้ทำซากอะไรอยู่ยาวนี่ไงฮะจงประหยัดให้สุดเพราะประยุทธ์อยู่นานนี่คือคำขวัญใหม่อ่ะคำขวัญปีนี้ค่ะแล้วสาธารณสุขนะคะบอกว่ายืนยันไม่มีล็อกดาวน์แต่จะยกระดับ4เตือนภัยนะคะ4เตือนภัยมีอะไรบ้างยกเป็นระดับ4เองไม่ต้องมาเตือนหรอกข้ารู้แล้วเองไม่ต้องมาเตือนเองพูดกรอกหูข้าทุกวันเนี่ยมาเตือนอะไรค่ะข่าวต่างประเทศเขาก็เตือนอยู่หมอโอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะขณะนี้โควิด-19 มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องประกาศยกระดับมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยจะเน้นการปิดให้บริการสถานที่เสี่ยงผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะมีมาตรการล็อกดาวน์หรือเปล่าคะนายแพทย์โอภาสตอบว่าจากการแถลงของนายแพทย์กิตติภูมิวงรจิตปลัดสาธารณสุขเน้นย้ำชัดเจนว่าจะไม่มีล็อกดาวน์แต่จะจำกัดการทำกิจกรรมผมว่านะเราหานายกคนใหม่ไปทำงานไปทำเนียบดีกว่าโอ้ยทำเนียบเขาปิดหรือเปล่าเราจะเข้าไปได้ไหมอ่ะก็เปิดที่พี่ลองดูสิก็เรียกพานลงเรียกนี่มันนักการมาที่เขาเปิดไกด์จะเปิดก็ทำงานบริหารจากนั้นเลยแล้วเราจะหาจากที่ไหนอ่ะเ
ยังไงว่างเปล่าว่างไหมรับสมัครว่างไหมอาจารย์ว่างไหมบ่ายนี้บ่ายนี้พี่ว่างเหรอพี่ว่างไหมอ่ะจะไปตัดแว่นคุณโสภณอ่ะป่วยอีกป่วยเจ็บคอคุณว่างว่าล่ะคือผมไม่พอว่างอยู่ไม่มีใครทำงานแน่ในตำแหน่งว่าวกเมาก็นี่ไงก็มันต้องใช้เวลาฟอร์มครม.ผมขอใช้เวลา3ชั่วโมงฟอร์มครม.ได้ไหมล่ะ3ชั่วโมงเองเหรอโอ้สบายคนดีมีเยอะผมหาไม่ได้เลยจริงป่ะจิ้มเอาจิ้มมาจิ้มมาจิ้มเอาพี่แต่ไม่เอาชุดพวกนี้มาก็ถือว่าคนดีแล้ว3ชั่วโมงเท่ากับพี่จะเสร็จรายการเลิกโอ้ยพรุ่งนี้ละกันต้องพรุ่งนี้แล้วล่ะวันนี้ไม่ผมมีหมดทั้งกลาโหมทั้งมหาไทยทั้งนี่แหละมีหมดครั้งครั้งมีหมดเลยขอไปทำหน้าที่แทนธนกรนะแล้วใช่เขาทำอะไรแล้วเขาจะไปทำอะไรจะพูดแทนใจทุกอย่างเลยเขาเป็นโรคซึมเศร้านะเดี๋ยวลองเป็นโรคซึมเศร้าเลยทันทีเลยนะระวังให้ดีหรอแล้วแรมบ้าแรมบ้องอะไรน่ะเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปรอพรุ่งนี้จะมีการประชุมประชุมสบคชุดใหญ่ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมเอาแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าเขา work from home เขา work from homeใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้ามาดูบรรยากาศของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสเขต9กรุงเทพมหานครเมื่อเช้านี้ซ่อมแล้วว่าไงเขาปล่อยว่างไปเถอะไปดูบรรยากาศหน่อยสิมันเปลี่ยนมาก็ปรับมาก็ไม่มีอะไรดีขึ้นบ้านเมืองมีแต่สิ้นเปลืองต้องไปดูบรรยากาศเขาบอกว่าพื้นที่หลัก4กรุงเทพเนี่ยมันก็จะชี้วัดไม่เงินนึงทวงคืนไม่ได้เลยอะไรเงินที่สูญเสียเปล่าไปจ่ายเงินเดือนให้คนสสคนก่อนอ่ะก็ต้องไปทวงไปไล่เอาดำเนินคดีกับคุณศิลาสิไม่มีใครทวงเขาเลยเออเขาบอกเขารออยู่พูดได้อย่างมั่นใจจ่ายเงินมาก่อนทั้งหมดที่ค่าเสียหายเขาจ่ายมากี่ล้านกี่ล้านเขาจ่ายมาก่อนเออแล้วที่ต้องเสียเงินค่าเลือกตั้งใหม่ค่าตั้งเก่ายังไม่ยอมจ่ายเลยนะใช่ใช่ใช่เรากำลังจะต้องชาวหลักสี่จะได้เลือกตั้งใหม่อีกแล้วนะคะเมื่อเช้าจับตัวเลขกันไปจับเบอร์กันไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ